วันเด็กแห่งชาติคำขวัญวันเด็กมาแล้วค่ะจากท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะก่อนจะไปดูปีที่แล้วก่อนน้องใบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดี๋ยวรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีอันนี้คือของปีที่ผ่านกำลังจะผ่านไปน้องใบก็คือของปีนี้ค่ะปี66เมื่อมกราวันเสาร์ที่2ของเดือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีของใครทำไมเยอะขนาดนี้ของท่านนายกพลเอกประยุทธ์ท่านเดียวนี่แหละค่ะเขาอยู่มาตั้งคำขวัญมา9ปีแล้วนะใช่ค่ะท่านมีปี58ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตปี59เด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตปี60เด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงปี61รู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีปี62เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติปี63เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยปี64เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพรรคดีมีคุณธรรมยังไม่ได้ตั้งยังเป็นคำที่ชอบค่ะเป็นคำที่ชอบค่ะแล้วจะก็ไปตั้งพรรคปี64อะไรนะปี64เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพรรคดีมีคุณธรรมโอ้ยาวเอาใหม่เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพรรคดีมีคุณธรรมปี65รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมปีล่าสุดปี66รู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีและปี67โดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเศรษฐาทวีสินลายมือท่านอ่านยากนิดนึงนะคะมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยอยากจะบอกท่านผู้ชมท่านนายกอธิบายด้วยจะบอกให้ค่ะท่านบอกว่าเด็กไทยเก่งครับมีศักยภาพมีความคิดดีและทันสมัยหน้าที่ของรัฐบาลคือการสนับสนุนให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจในตัวเองผมอยากให้เด็กไทยเอนจอยกับการใช้ชีวิตในวัยเด็กแต่ขณะเดียวกันก็มีโลกทัศน์ที่กว้างมีความเป็นไทยพร้อมๆกับมีความเป็นสากลเป็นพลเมืองของโลกที่สามารถเคารพความแตกต่างหลากหลายได้เพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไปตัวผมเองในฐานะผู้นำประเทศจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นมาในประเทศที่งดงามมีความสุขและมีโอกาสสำหรับอนาคตของทุกคนครับนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นคำขวัญจำง่ายไหมมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างสร้างสรรค์ประชาธิปไตยร่วมกันสร้างประชาธิปไตยค่ะมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยอาจจะต้องจำเดี๋ยวจะต้องใช้กันสักนิดนึงใช่เด็กๆเวลาไปชิงของในงานวันเด็กเนี่ยเขาจะถามคำถามนี้ละค่ะคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรอ่ะท่านผู้ชม